นี่ไงครับเคลือบไม่เท่ากันมีคนก็ได้มีการดำเนินการตามแบบในการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาก็คือว่าอิฐพิมพ์ลายเนี่ยเขาได้ไปเคลือบอะคริลิกที่เป็นเครื่องมันโดยที่ความตั้งใจดีอะค่ะว่าอยากจะให้เกิดความสวยงามความสดใสของกระเบื้องแล้วการที่ตามหลักวิศวกรรมก็คือยังไงเสียเวลาเราปูกระเบื้องแล้วเนี่ยเราต้องเคลือบแน่นอนเพื่อป้องกันผิวหน้ากระเบื้องที่จะขุบก่อนเพียงแต่ว่าเราไปเคลือบมันวันนี้ว่าก็เชิญทางสำนักงานโยธามาว่ามาดูซิว่าแบบน่ะเขาระบุหรือไม่ว่าไอ้ผิวกระเบื้องเนี่ยจำเป็นจะต้องเคลือบมันสรุปแล้วในสเปคเราไม่ได้ระบุเพียงแต่ว่าทำแล้วจะต้องมีการเคลือบเราจะใช้อะคริลิกที่เป็นมันหรือด้านก็ได้ก็เลยให้เขาไปประชุมพรุ่งนี้ว่าจะแก้ไขปัญหาทันทีนะคะในเรื่องของการที่ผิวมันเนี่ยมันจะทำให้เวลาฝนตกมันลื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสั่งการแล้วว่าต้องไปแก้ปัญหาให้ผิวหน้ามีความสวยงามเหมือนเดิมแต่ไม่ลื่นหรือไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ